วัสดีครับผมเม้งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนะฮะซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ซีรีส์คาเมเลอร์บิวจบโอ้พระเจ้าซีรีส์บิว49ตอนนี่มันเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันนี้มันจะมาถึงขอขอบคุณนะคาเมเลอร์บิวที่มอบความสุขให้กับเรามาตลอด1ปีเต็มผมเชื่อว่าพวกคุณหลายคนคงจะดูไปแล้วล่ะกับซีรีส์ตอนจบของภาคนี้นะแต่ผมก็จะไม่สปอยกันละกันเพราะผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่ดูในเวลานี้แน่ๆนอนๆเลยนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าพูดมากกว่าตอนจบของ Commander Build นะครับนั่นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของตัวเหมือนซีรีส์จบแต่การขายของเราบันไดมันยังไม่จบนั่นเองนะคือตัวซีรีส์มันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าทางบันไดของเขาเนี่ย ไม่มีของมาขายเพิ่มผมจะขอหยิบยื่นข้อมูลจากทางเพจคาเมเดอร์ขับไทยแลนด์ก็แล้วกันนะฮะขออนุญาตหยิบยื่นมานิดๆหน่อยๆนะฮะเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่จากซีรีส์คาเมเดอร์บิวเข้ามาอ๋อดูโพสต์ดีสินี่โพสต์เมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วนะเนี่ยโอ้มันเป็นการปิดกล้องที่สวยงามมากกับซีรีส์คาเมเดอร์บิวนี่แต่ว่านี่ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ที่ผมมาอัดให้ผู้ชมดูกันนะมันอยู่ที่โพสต์นี้ต่างหากนี่โรกมีร่างใหม่อย่างนั้นเหรอโอ้พระเจ้าเขาอัปเกรดจากคาเมเดอร์โรกเป็นทามโรกนี่กูอ่านชื่อถูกหรือเปล่าวะเนี่ย同じく元総都首相補佐官ヒブロ玄徳仮面ライダーローグだ玄さんはエボルトの脅威に立ち向かうためハザードレベルを上げていく俺たちに焦りを感じていたのであったでカツラギお前こそカツラギ先生の背中を追いかけたファザコンだろせっかく源さんのために強化アイテム作ったのになカツラギすまなかった大義のためどうかこの俺 DVD 仮面ライダープライムローグ募集は9月1日頃発売のテレビくん10月号から開始12月発売予定の仮面ライダービルド超全集からも応募できるよ勝利の法則は犠牲となれ全然意味わかんないからえคอมเมนต์ไรเดอร์พามโรกอย่างนั้นเหรอโอ้คุณผู้ชมโรกมีร่างใหม่เลยเนี่ยโอ้พระเจ้าเราจะมาดูรายละเอียดของคอมเมนต์ไรเดอร์พามโรกกันนะนี่คือไอเทมใหม่ของคาเมเดอร์โรกนั่นเหรอทำให้เขากลายเป็นพรามโรกโอ้พระเจ้ามันเหมือนกับไอตัวร่างฟูบัตเทิลของบิวเลยนะแต่ว่ามันเปลี่ยนให้กลายเป็นจระเข้ซึ่งโอ้พระเจ้ามันดูคล้ายๆกับเนเวอร์ดาสตรีมกันเลยโทนสีมันใช่มากแล้วก็มันปรับรูปแบบนี้หน่อยซึ่งมันทำให้โอ้มันพับมากลายเป็นปากจระเข้ผู้ชมดูนั่นสิมันสุดยอดมากๆเลยโอ้ผมคงจะต้องถวายชีวิตขายงานให้ผมกับให้กับบันไดแน่ๆเลยเราจะดูต่อไปก่อนนะครับโอ้เขามีผ้าคลุมโอ้ my god ทำไมเดือดพามรกมีผ้าคลุมสีขาวโอ้ทำไมผ้าคลุมถึงสีขาววะพิเศษตัวนั่นเลย全然意味わかんないนี่คือคาเมเดอร์พามรกนะครับผู้ชมซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยต่างจากการย้อมแมวสักเท่าไหร่ก็คือเอาคาเมเดอร์รกมาเพ้นท์ลายให้เป็นสีทองสวยมากขึ้นแล้วก็ติดผ้าคลุมสีขาวให้กับเขาสีมันช่างสวยเหลือเกินแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับผู้ชมมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คืออ๋อนี่เราเริ่มมาถึงนี่เหรออ๋อมันคือตัวอย่างบิวนิวเวอร์คาเมเดอร์ครอสลีออสซีจะมีร่างใหม่กันละプロテインの貴公子バンジョー龍河だ変身寄ってらっしゃい見てらっしゃいคุณผู้ชมเห็นนั่นไหมแล้วบันโจก็มีซีรีส์แยกของตัวเองมันอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์สิมันเป็นภาคเหมือนกับเดอะบุ๊กวี่ย่อยแยกของตัวเองโอ้พระเจ้าเยี่ยมไปเลยแต่โอ้ดูนี่ซะก่อนโอ้พระเจ้าเขามาพร้อมกับของใหม่นี่ผมเชื่อว่านี่จะต้องเป็นของพรีบันไดแน่นอนเลยนะ DX Molik Galaxy Full Button กูอ่านชื่อถูกหรือเปล่าวะกำหนดวางจำหน่าย24เมษายนปีหน้าอย่างนั้นเหรอโอ้พระเจ้าโทนสีมันช่างดูเป็นเหมือนกับ Dark Rider ซะเหลือเกินนะแต่แล้วว่าเขายังไม่ปล่อยออกมานะครับว่าตัวถ้าเกิดมันใช้นี่แปลงร่างแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปลักษณ์อย่างไรเหมือนตอนที่ปล่อยออกมาเป็นวิสันนักเคลื่อนนะฮะปล่อยเป็นแค่ตัว DX มาให้ดูก่อนแล้วก็ยังไม่เผยให้ดูว่าถ้าเกิดแปลงร่างจะเป็นยังไงแล้วเขาค่อยๆเผยวิสันไอ้กรีดวิสันมาทีหลังนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะเผยภาพเป็น DX มาก่อนแล้วก็ยังไม่เผยภาพตอนที่เป็นไรเดอร์เป็นยังไงโอ้มันเหมือนGenius Battle เลยอ่ะมันสามารถเสียบเข้าไปได้แล้วมันก็ปั่นแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมแปลไม่ออกนะนี่เป็นองค์ที่มาของคำว่าซีรีส์จบแต่การขายของไม่จบสินะจริงๆแล้วคุณอาจจะเห็นมันตั้งแต่ซีรีส์ของ Excel แล้วก็ตามทีนะซึ่งใช่ตอนจบของบิวนี่มันเป็นอะไรที่ตาตึงใจผมมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะการขายของแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกแบบ
ผมคงจะต้องเตรียมตัวโดยการขาย Evo Devil Tick ในราคา150บาทนะแล้วก็บวกกับ Evo Taker อันนี้อันนึงนะน่าจะขายแบบเซตคู่รวมกันนี่จะประมาณ450กว่าบาทนะเพื่อที่จะเตรียมตัวซื้อเจ้าโรคตัวใหม่แล้วก็ Galaxy Full Pattern นี้นะส่วนซีรีส์ต่อไปเป็น CO นั่นเองนะครับผมยังไม่ทำคลิปออกมาแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับการตลาดการต่อไปของบันไดกับซีรีส์นี้แต่ว่าในซีรีส์ของบิลนี่ก็ยอดประเด็นเชียวเชียวเอาละฮะก็ถือว่าจบไปแค่นี้กันกับคลิปนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับซีรีส์บิลกันแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรกับคอมเมนเตอร์ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมถ่ายวันที่26ก็จะพยายามลงไม่เกินวันที่27 หรือ 28แล้วกันนะถ้าเกิดกูตัดทันแล้วกันโอเคนะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีจากคอมเมนเตอร์ขับไทยแลนด์ด้วยอย่าลืมไปกดถูกใจเพจของเขาก็ได้กันนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายให้กูจะขาย150จริงมั้ยเนี่ย